คุณผู้ชมครับในกลุ่มน้องๆดาวรุ่งที่กลับมาจากสัญญาการยืมตัวนะครับอัมเพชรัชโชติปาลักษ์ก็ถือเป็น1นักเตะขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับที่ในเลข2ของปีที่แล้วถูกปล่อยให้กับเกษตรศาสตร์ FC ยืมตัวไปใช้งานแล้วเจ้าตัวก็ลงสนามเป็นตัวหลักให้กับเกษตรศาสตร์นะครับสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจก็เรียกว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวผ่าตัดไส้ติ่งนะฮะพักรักษาตัวอยู่พักหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็เล่นยาวต่อเนื่องเลยล่ะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญให้เกษตรศาสตร์มีผลงานที่ดีในไทยลีก2เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองตอนนี้ก็กลับมาไฟติ้งกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าแอททิจูดของอัมเพชรัชโชติปาละเจ้าตัวมองว่าการที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีนะครับผลงานมันจะพาให้ตัวอัมเองนะครับกลับมายืนอยู่จุดที่ควรจะต้องยืนอยู่นะฮะอัมก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้อยู่กับทีมในซีซั่นหน้าหรือไม่แต่เขาก็ขอทำเต็มที่ในช่วงเตรียมทีมปีซีซั่นนี้เบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอัมเพชรัชโชติปาละกันนะครับสวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับแฟนคลับถามหาอ้ําเยอะมากว่าอ้ําไปไหนอ่ะอธิบายหน่อยเลขที่แล้วอ้ําไปไหนอ๋อที่เลขที่ผ่านมาผมก็ไปอยู่ทีมเกษตรศาสตร์ FC ครับในที่2ทําไมถึงตัดสินใจที่จะขอตัวเองย้ายไปเล่นเกษตรศาสตร์ล่ะครับก็ด้วยที่ว่าแบบว่าอยากจะพัฒนาตนเองครับเพราะว่าอยู่ที่นี่อาจจะเราอาจจะเป็นตัวสำรองบ้างไม่มีชื่อบ้างแต่ว่าถ้าไปอยู่ทีมโน้นเขาอาจจะให้โอกาสเราแล้วก็ให้เราได้พัฒนาตัวเองให้มีเวทีในการลงเล่นอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะปรับตัวเองจากไทยลีกตอนแรกได้เล่นไทยลีกนะแล้วมาเป็นแบบว่าลีก2แต่ก็โอเคก็โอเคนะครับผมว่ามันก็ทีมที่2บางทีมเขาก็ใกล้เคียงเลเวลของทีมไทยลีกครับแล้วก็มันอย่างน้อยมันได้ไปมีแมตช์แข่งขันซึ่งมันก็ผมคิดว่ามันดีสำหรับตัวผมเองครับครับได้ข่าวว่าไปเล่นเกษตรก็เล่นตัวหลักยาวเลยรวมๆเราได้เล่นไปกี่เกมครับอ้ําประมาณ11 12แมตช์นะครับครับพอใจมั้ยครับกับฟอร์มการเล่นกับเกษตรศาสตร์ก็พอใจในส่วนนึงนะครับก็ช่วยให้ทีมตอนแรกเขากำลังหนีตกชั้นอยู่แล้วก็พอไปเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ช่วยให้ทีมรอดได้ครับแล้วก็ได้ประสบการณ์มากมายแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทีมเพิ่มมาขึ้นนะครับจริงๆก็มีน้องอีกหลายคนที่การซ้อมตอนนี้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมอย่างเกมกับอาร์ตใช่ไหมสองคนนั้นเป็นยังไงได้เล่นกันบ้างไหมก็ได้เล่นบ่อยประมาณผมนะครับประมาณนี้ครับใช่ครับได้ทำประตูหรือได้มีส่วนแอสซิสต์อะไรไหมประตูไม่ได้ทำมีประมาณ3แอสซิสต์ครับการที่ได้มีเกมเล่นมันทำให้อัมพัฒนาตัวเองก็พัฒนานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันการซ้อมกับการแข่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกันการซ้อมมันได้ในระดับนึงแต่มันไม่ได้จำลองสถานการณ์จริงในการแข่งจริงเหมือน11 11เงี้ยครับมันทำให้เราได้แบบรู้ว่าจังหวะฟุตบอลเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับยิ่งการเล่นกับทีมที่ลุ้นพื้นที่โซนอันตรายต้องมีชัยชนะทุกนัดทุกนัดยิ่งกดดันใช่ไหมครับใช่ครับกดดันเพราะว่ามันทุกแมตช์ที่เราลงไปเล่นมันก็เหมือนแบบไม่ว่าทีมไหนถ้าต้องการชัยชนะมันก็เหมือนเราลุ้นแชมป์ทุกทีมครับฉะนั้นเนี่ยผลการแข่งขันมันข้อสำคัญฉะนั้นเวลาลงไปเล่นไม่ว่าจะเล่นทีมใหญ่ทีมเล็กมันก็เน้นผลเหมือนกันหมดครับแล้วปรีซีซั่นที่ฝึกกลับมาฝึกซ้อมตั้งความหวังคาดหวังไว้ยังไงก็ตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเราสามารถเป็นอะไรให้กับทีมเมืองทองได้ก็ดีครับก็แล้วก็จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไปครับผมน้องๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับน้องๆหลายต่อหลายคนแบบก็จะเป็นเหมือนพี่อ้ํายุคก่อนๆที่แบบได้มาฝึกซ้อมแล้วก็โดนโยกไปแต่อ้ํามองว่าการโดนโยกไปกับเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยอ๋อใช่ครับก็อยากจะฝากบอกน้องๆว่าถ้าขึ้นมาก็พยายามทําให้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี่เพราะเราขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราสําหรับตัวเราเองถ้าเราไม่ได้เล่นที่นี่ในปีนี้อย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาฝีเท้าโดยการซ้อมกับรุ่นพี่ๆที่เราชื่นชอบแล้วก็ถ้าเราโดนโยกย้ายไปก็ขอให้ทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าในอนาคตเราไม่แน่เราอาจจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้ทีมเมืองทองนะครับแอบถามตอนช่วงที่อยู่อังกฤษเขาซ้อมหนักไหมเข้ากันหนักเล่นกันหนักไหมก็ซ้อมหนักมากครับเข้ากันหนักเขาค่อนข้างจะจริงจังในทุกเซสชันที่เขาซ้อมเพราะว่าเขาคิดว่าในการซ้อมเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์จริงถ้าเราซ้อมยังไงเวลาเราไปแข่งจริงก็จะเป็นอย่างนั้นครับยังมีประสบการณ์จากตอนที่อยู่อังกฤษกลับมาใช้ในทุกวันนี้ไหมก็มีบ้างครับน่าจะเล่นหนักนะน่าจะเล่นหนักหลายคนบอกว่าไม่กล้าเสี่ยงวัดกับอัพนะเวลาซ้อมก็อย่างหนึ่งเรื่องภาษาใช่ไหมครับเราเจอนักเตะต่างชาติเราก็สามารถพูดคุยได้สบายได้สบายครับก็สามารถสื่อสารได้ครับหรือว่าเป็นลามให้ก็ได้ครับโอเคให้กำลังใจอัพนะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากครับ